สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกผิด The Voice ลูกทีมเจนนิเฟอร์คิมประกาศชัดไม่ไว้หน้าเสียใจผิดหวังหมดความเคารพเป็นประเด็นดราม่าร้อนในโลกออนไลน์ตอนนี้กรณีเจนนิเฟอร์คิมนักร้องรุ่นใหญ่ได้ออกมาฉะกับคนที่เห็นต่างด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างมีความรุนแรงจนเกิดกระแสโจมตีและวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายซึ่งล่าสุดวันที่27สิงหาคมลูกพีซ The White Thailand 2ซึ่งเป็นหนึ่งในลูกทีมของเจนนิเฟอร์คิมได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเป็นลูกทีมพี่คิมใน The White ซีซั่น2คนที่พี่สนับสนุนพี่ก็ดันเขาเนอะส่วนหนูรู้ว่าพี่คอยให้คนคอยช่วยอยู่ห่างๆขอบคุณค่ะหนูมีความรู้สึกมิสฟีลลิ่งมาตลอดกับพี่คิมจนวันนี้ขอโทษพี่ด้วยค่ะหนูเสียใจผิดหวังและหมดความเคารพไม่มีแล้วมิสฟีลลิ่ง I feel bad #JenniferKim ขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณค่ะ